สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับทุกครั้งที่มีข่าวออกมาจากประเทศจีนจะมีคนสร้างรายได้มหาศาลและมีคนที่ขาดทุนติดดอยละเนระนาดเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพื่อนๆลองวิเคราะห์ดูกับสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอนะครับมันอาจจะเป็นอาวุธที่เราเอามาใช้ในการเทรดโดยเฉพาะสวิงเทรดหรือคนที่ชอบตั้งชอร์ตโพซิชันนะครับลองคิดดูว่ามันจะมีผลกระทบมันจะมีผลดีผลเสียยังไงในการลงทุนบนตลาดคริปโตเคอเรนซีกับเรื่องนี้หลายครั้งที่เราอ่านข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนนะเพื่อนๆมีคนถามผมว่าพี่ข่าวจากจีนมันออกมาเนี่ยนะคือมันจะจริงไม่จริงมันก็ทำให้ราคาตกอยู่แล้วแล้วเราจะมาวิเคราะห์หาความจริงทำไมนะในเมื่อเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกบอกว่าข่าวจริงไม่จริงไม่รู้แต่ราคาตกนะครับคือถ้ามองในภาพแบบว่าหลับตาข้างเดียวนะใช่มันเป็นในลักษณะนั้นนะฮะข่าวจีนทุกครั้งที่เริ่มต้นคำว่าไชน่าปุ๊บราคาตกทันทีแต่มันจะมีการสร้างรายได้ยังไงในข่าวที่มาจากประเทศจีนกับข่าวที่มาจากประเทศจีนเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมสายข่าวต่างๆถึงยังให้น้ำหนักและยอมเอาข่าวจีนออกมาอ่านทั้งที่เราก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงให้น้ำหนักเพราะในกลุ่มคริปโตcommunity เนี่ยนะครับหลายคนเข้าใจว่าฟัดจากจีนกับฟัดจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยข่าวในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะมันคือแดงกับเขียวเลยนะเพราะอะไรยกตัวอย่างข่าวสมมุติว่าเอาล่ะ Ripple XRP เราเห็นแล้วว่ากลต.สหรัฐอเมริกาเล่นงาน Ripple XRP พอมีข่าวนั้นออกมาปุ๊บราคาทุกครั้งที่มีข่าวออกมาราคาตกนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้อยู่ในชั้นศาลทุกคนก็ราคาของมันก็กำลังแบบลังเลอยู่ว่าจะไปที่ทางไหนเพราะว่าหลายคนหลายนักเก็งกำไรก็กำลังเล็งอยู่ว่าจะแพ้หรือจะชนะถ้าสหรัฐอเมริกาสมมุติมีข่าวออกมาจากสหรัฐอเมริกาว่ากลต.จะเล่นเหรียญนี้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะผมบอกได้เลยครับเพื่อนๆฟัดนั้นเนี่ยคุณตั้งชอร์ตโพซิชันได้เลยนะถ้าคุณเก่งในเรื่องของเทคนิคก็ดูควบคู่กันไปเลยเพราะว่าเวลาสหรัฐอเมริกาเล่นอะไรตะอย่างนึงเนี่ยเราเห็นแล้วใช่ไหมเขากัดไม่ปล่อยนะครับเขากัดไม่ปล่อยอย่าง Ripple XRP เนี่ยถ้าเป็นบ้านเราก็หยวนๆกันไปแล้วอะนะพยายามรีบๆเอาผู้ใหญ่มาเคลียร์นะเอาเนี่ยนะคุณแกรี่เกนเซอร์เข้ามาเคลียร์นะแต่สหรัฐอเมริกานี่คือกัดไม่ปล่อยแต่ข่าวจากจีนเนี่ยเราเห็นแล้วเหมืองไล่เหมืองคือเหมือนกับชิวาว่ากับพิทบูลอะพูดกันตรงๆนะฮะคือฝั่งหนึ่งก็มีข่าวแบบเสียงเห่ามาโดยตลอดอะแต่อีกฝั่งหนึ่งคือปุ๊บมาถึงกัดเลยนะฮะแล้วข่าวจากจีนมันจะมีความสำคัญยังไงข่าวจากประเทศจีนเนี่ยถ้ามันเป็นเฟิร์สและมันเป็นข่าวจริงขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลในระยะยาวแบบ forever เลยนะฮะ forever ยังไงเราต้องเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเลือกตั้งทุก4ปีอยู่แล้วนะฮะใครที่ไม่ชอบคนนี้นะอย่างบางคนไม่ชอบคุณโดนัลด์ทรัมป์บางคนไม่ชอบลุงโจไบเดนเนี่ยนะถ้าไม่ชอบสุดท้ายก็รอ4ปีถึงเวลาก็เปลี่ยนนโยบายแต่ในฝั่งของประเทศจีนเนี่ยคุณสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับพรีเมียร์สีจิ้นผิงเนี่ยคือหลังจากที่เขาเปลี่ยนกฎหมายว่าท่านสามารถดำรงตำแหน่งได้ตามใจฉันเลยอ่ะก็คือเดิมทีจะต้องลงปี2023แต่ตอนนี้คือ for life อ่ะตลอดกาลอ่ะก็ได้นะเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาอาจจะเปลี่ยนนโยบายทุก4ปีแต่ฝั่งนี้เนี่ยคือคุณรอหลังเชงเม้งเลยอ่ะนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่เพราะว่าถ้าพรีเมียร์สีจิ้นผิงบอกว่าเป็นอย่างนี้เราต้องการอย่างนี้ก็คือเป็นอย่างนี้ตลอดไปมันเลยทำให้บางทีฟัดที่ออกมาจากจีนเนี่ยหลายคนก็เอามาออกแล้วเอามาวิเคราะห์แล้วมาดูว่าเออมันจริงไม่จริงวะนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเอาจริงเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะมันมีผลตลอดไปแน่นอนมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันเลยทำให้หลายสายข่าวยังให้น้ำหนักเกี่ยวกับประเทศจีนอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนสมาชิกเขียนมาบอกผมบอกเนี่ยเพื่อนๆดูนะที่ผมบอกว่าผมคุยกับเพื่อนในที่มาจากจีนเนี่ยเพื่อนคนจีนผมเนี่ยเกี่ยวกับเฮ้ยข่าวมันออกมาตลอดเลยเนี่ยฟัดมันออกมาตลอดเลยว่าเขาเขี่ยเหมืองบิตคอยน์หมดแล้วเนี่ยแล้วก็ปิด exchange หมดเลยตอนนี้ผ
ของนายโดนกระทบไหมนะก็เหมือนเดิมเพื่อนก็บอกเหมือนเดิม don't worry don't listen to the news ประมาณนี้นะฮะเนี่ยเพื่อนสมาชิกก็บอกถามเพื่อนที่จีนแล้วครับเทรดได้เหมือนเดิมส่วนเรื่องขุดถ้าหน่วยงานมาเจอก็คุยใต้โต๊ะนิดหน่อยนะแต่เรื่องปิดสำนักงานขุดคงไม่ปิดครับแต่ย้ายครับเพราะเขาว่าวางแผนมาสักพักแล้วนะประมาณนี้ก็เนี่ยนะเช่นกันกับเพื่อนผมที่จีนนะฮะที่เป็นคนจีนเขาบอกว่าไอ้เหมืองเนี่ยเขาย้ายออกไปแล้วนะเขาย้ายออกไปนานแล้วมันเป็นโกดังล้างแล้วนะฮะในปี2016 2017 2018เนี่ยมีสารคดีออกมาเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเหมืองที่ประเทศจีนไม่รู้กี่มณฑลนะเพื่อนๆอย่างข่าวล่าสุดที่ออกมาเขาเล่นในเรื่องของมณฑลเสฉวนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีหลายที่นะก็เป็นเรื่องเดิมก็คือพรีเมียร์สีจิ้นผิงต้องการทำโซนนิ่งเหมือนบ้านเราจะทำโซนนิ่งอ่ะแล้วมันก็เราเคยทำโซนนิ่งสำเร็จไหมเพื่อนๆที่ว่าผับเปิดตรงนี้นะฮะโรงเรียนตั้งอยู่ตรงนี้โรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ที่ทำอาหารกินอยู่ตรงนี้เราบ้านเราเคยทำโซนนิ่งสำเร็จไหมเพื่อนๆนะฮะคือตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับคือไม่ได้โจมตีรัฐบาลนะฮะหมายถึงว่าคือเข้าใจมันเป็นเรื่องยากอะที่รัฐบาลไหนก็แบบคือทุกวันนี้มันก็ยังมีผลกระทบอยู่นะคุณนอนอยู่ถ้าบ้านอยู่ใกล้ผับก็เสียงดังนะฮะไอโรงเรียนก็ใกล้ที่ขายสุรานะอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาในเรื่องของการทำโซนนิ่งนะจีนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำโซนนิ่งของบิตคอยน์เนี่ยมันก็จะตีตรงนี้เสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็โผล่ขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็โผล่ขึ้นมาประเทศจีนเป็นประเทศที่มีกฎหมายเข้มงวดที่สุดในเรื่องของยาเสพติดเช่นกันยาเสพติดก็เพียบเลยนะฮะทั้งที่ประหารแน่นอนนะเพราะฉะนั้นข่าวจีนกับคริปโตเคอเรนซีมันจะตีคู่กันไปตลอดชั่วกาลปวสานนะแล้วเราย้อนกลับมาในเรื่องของการเมืองนิดนึงนะฮะการหาเสียงครั้งสุดท้ายระหว่างคุณโจไบเดนกับคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะเดโมแครตกับรีพับลิกันก่อนที่จะมีการเปิดการหาเสียงเนี่ยนะก่อนที่เขาจะลงแข่งขันกันเนี่ยมันเป็นกึ่งๆหัวกับก้อยและเอ็นไปทางฝั่งรีพับลิกันนะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์จะได้เลือกตั้งอีกจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีในครั้งที่2แต่ว่ามันมาเกิดเนี่ยในเรื่องของโรคระบาดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าช่วยในเรื่องของคุณทำให้คุณโจไบเดนเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีเยอะเลยเพราะหลายคนมองว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นอ่ะเราต้องการวิธีใหม่หรือคนใหม่เข้ามาแก้ปัญหานี้หรือเปล่านะแต่สิ่งหนึ่งที่ฝั่ง Republican หรือฝั่ง Conservative เข้ามาสงสัยและอยากจะได้คำตอบจากคุณโจไบเดนก็คือจุดยืนของสหรัฐอเมริกากับจีนจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่า2ประเทศนี้คือเราไม่ต้องเถียงกันเลยแข่งกันมาโดยตลอดแล้วตอนนี้มันไม่ใช่การแข่งขันนะครับถ้าเราดูข่าวเนี่ยมันจะเหมือนกับจีนกับอเมริกาแข่งกันนะฮะแต่ถ้าเรามาลงสนามและเดินบนถนนของอเมริกาและดูสภาพความเป็นจริงเนี่ยถ้าใครที่เคยไป2ประเทศนี้แล้วได้ไปสัมผัสแบบจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะเป็นการที่สหรัฐอเมริกาพยายามตามจีนให้ทันซะมากกว่านะและจีนก็ออกข่าวมาโดยตลอดว่าเฮ้ยเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวจะตัดซัพพลายที่มาจากสหรัฐอเมริกานะทุกครั้งที่มีการโจมตีกันจีนก็จะออกมาบอกเนี่ยเราจะตัดระบบโลจิสติกจะตัดซัพพลายที่เข้ามาเลยนะถ้าจีนทำอะไรแบบนั้นนะเพื่อนๆมันยิ่งกว่าสงครามโลกอีกเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่มีสงครามเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะเราจะเห็นได้ชัดว่าการตัดเสบียงการทำลายเสบียงเนี่ยตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1อีกเนี่ยมันส่งผลต่อการชนะหรือแพ้ในสงครามนั้นๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตัดเนี่ยถ้าเป็นยุคนี้ในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ในเรื่องของอาหารแห้งยารักษาโรคนะครับสิ่งสำคัญเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อความมั่นคงแห่งประเทศของประเทศแบบโอ้โหร้อยเท่าพันเท่าเลยอะนะครับและในเมื่อข่าวจีนออกมาเยอะๆอย่างเนี้ยนะแล้วเรารู้กันว่าเขาแข่งกันนี่นะหลายคนกลัวว่าคุณโจไบเดนเนี่ยจะเอียงไปทางจีนนะครับตอนเลือกตั้งคุณโจไบเดนบอกคุณโจไบเดนบอกเลยว่า เราจะเหมือนเดิมนะฮะเราจะยึดมั่นในการแข่งขันกับประเทศจีนนะผมจะไม่อวยประเทศจีน
ผมจะไม่มาช่วยจีนจะมาเอียงไปทางจีนผมจะทำเพื่อคนอเมริกันแล้วผมจะแข่งขันและเราจะต้องชนะเราชนะเพราะฉะนั้นหลายคนก็มองว่าอ้าวในเมื่อเราไม่ถูกกันอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ชอบบิตคอยก็ให้มาอยู่บ้านเราดินะเราถึงเห็นข่าวไงว่าเอาบิตคอยนะเข้ามาขุดที่เท็กซัสเลยนะเอามาขุดเลยเนี่ยเชิญนะคนจีนที่แบบว่าอยากจะไม่ชอบเบื่อพรีเมียร์สีจิ้นผิงแล้วนะเชิญเลยครับอ้าแขนนะเพราะอะไรเพราะในเรื่องของซิมบอลิกก็คือเหมือนกับสัญลักษณ์อ่ะของทางตะวันตกก็คือฟรีดอมนะครับคือความคิดแบบเสรีภาพก็ในเมื่อฝั่งนู้นเป็นฝั่งคอมมิวนิสต์นี่ฝั่งนี้แบบเสรีเนี่ยนะก็เอามาสิเอาบิตคอยน์มาสินะฮะเนี่ยมันเลยทำให้นักวิเคราะห์หลายคนว่าเขาบอกว่าในระยะยาวถ้าข่าวจีนออกมาเนี่ยมันยิ่งเป็นเรื่องดีเพราะมันจะเหมือนกับดันผู้ใหญ่ว่าก็รับสิครับคุณไม่ชอบจีนเนี่ยเพื่อนๆพอตามเข้าใจที่ผมพยายามอธิบายไหมถ้าขออภัยนะถ้าเกิดว่าอธิบายไม่แบบสมูทเท่าไหร่แต่เนี่ยนะเหมือนกับประเทศไทยไม่ถูกกับประเทศนึงอ่ะนะแล้วแบบมันมีสิ่งนึงอ่ะอาจจะมีทีมฟุตบอลก็ได้ประเทศนี้เขาไม่เอาแล้วไทยต้องบอกเลยมาเลยมาเข้ามาเลยเดี๋ยวให้พาสปอร์ตทุกคนเลยนะให้สัญชาติทุกคนเลยนะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นในเรื่องของการเมืองอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ได้ว่าฟอสจากจีนอย่างที่เพื่อนสมาชิกถามมาเนี่ยเฮ้ยข่าวจีนมันเรื่องจริงไม่จริงราคามันตกอยู่แล้วใช่ครับแต่ถ้ามันเป็นฟัดเนี่ยมันตกชั่วคราวนะถ้ามันฟัดที่เราแบบวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นฟัดจริงๆเนี่ยมันฟัดจากจีนเนี่ยผมขอใช้คำว่านินทานะฟัดเนี่ยมันอะไรนะ fear uncertainty doubt ใช่ไหมฮะความกลัวความลังเลความอะไรเนี่ยแต่ถ้ามาจากจีนมันจะเป็นในลักษณะของการนินทาเพราะฉะนั้นการนินทาถ้าเกิดนินทานั้นเป็นเรื่องจริงอ่ะเฮ้ยเขาเลิกกันแล้วนะเขาเลิกกันจริงหรือเปล่าเขาไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยโอเคมันตกชั่วคราวคุณก็ตั้งชอร์ตโพซิชันไปสินะครับหรือคุณหาของถูกไปสินะครับแต่ถ้าข่าวจากอเมริกาบอกว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ผมจะยื่นฟ้องเหรียญนี้ผมบอกได้เลยนะเพื่อนๆผมแบบปกติผมไม่เล่นชอร์ตโพซิชันนะแต่ถ้าผมจะตั้งเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะก็จะเป็นในลักษณะนั้นเพราะผมรู้ว่าถ้าสหรัฐอเมริกาออกมาออกกฎหมายมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนจีนแน่นอนนะถ้าเป็นข่าวจริงนะมันจะไม่เหมือนจีนแน่นอนมันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเหรียญนั้นแบบตายทั้งเป็นอ่ะนะฮะเหมือนคนที่ถือ XRP มาตั้งแต่สมัย2010เท่าไหร่อ่ะตั้งแต่ต้นน่ะนะ XRP เนี่ยเป็นอะไรที่ควบคู่เป็นอะไรที่ผมจะมองว่าคนก่อนปี2017เนี่ยนะในช่วงนั้นเนี่ยในคนปี2017เนี่ยขออภัยจะเป็นอะไรที่แบบอินกับ XRP ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะหลายคนถือยาวหลายคนไม่ขายถึงแม้ว่าจะมีภายในเขาจะขายหรืออะไรก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟัดจีนทำไมถึงต้องมองทะลุนะฮะเราต้องมองว่าจริงหรือไม่จริงแล้วเราทำกำไรได้ไหมนะแต่ฟัดอเมริกาถ้าเป็นข่าวจริงนี่คือชัวนะกลต.เล่นงานแน่ๆ แล้วกัดแบบพิทบูลเลยกัดไม่ปล่อยเลยคือแผลเวอร์เย็บอะนะครับฝั่งนี้อาจจะเป็นข่าวที่แบบนะชีวาว่ามาทำให้กลัวเฉยๆแต่บางทีถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับก็อันตรายเพราะอย่างที่เรียนว่าพรีเมียร์สีจิ้นผิงท่านไม่ไปไหนนะครับไม่ไปไหนแน่นอนนะฮะกับสหรัฐอเมริกานี่กัดแต่ว่ากัดแค่4 ปีพอเปลี่ยนวาระปุ๊บก็โอเคอาจจะคายออกมานะฮะมันก็เป็นฟัดคนละแบบเพราะฉะนั้นลองนึกให้ดีที่ผมเอามาเล่าเนี่ยวันนี้ผมอ่าน บทความบทวิเคราะห์แล้วอ่านเป็นพันคอมเมนต์เลยนะฮะในทั้งใน Reddit ใน Twitter แล้วก็ดูคนเถียงกันอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับเอาล่ะเพื่อนๆกับบรรยากาศที่พอหายใจได้หน่อยนะครับก็เปลี่ยนหมวกให้เพื่อนๆวันนึงขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนดูต่อไปครับผม